สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปความกวนและความน่ารักของวง Blackpink ก็คลิปนี้นะครับน่าจะเป็น EP ที่5แล้วนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยก็ก่อนที่จะไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะครับแอดมินก็ขอขอบคุณยอดผู้ติดตาม 320,000 ด้วยโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเรื่องแรกนะครับเจนนี่จีซูบอกว่าแมลงสาบนั้นแข็งแรงกว่าผู้ชายมินิบอลเล่엄마벌레가사라져서애기들이찾으러나왔었잖아어무서워 되게패밀리십을보면서되게무서웠어요되게오어메이징จากในคลิปนะครับวันนี้เจนนี่กับจีซูนั้นมาไลฟ์กันซึ่งพวกเธอก็ได้บอกปัญหากับลิงค์นะครับว่าพวกเธอเจอแมลงสาบ3ตัวแล้ววันนี้ทำให้พวกเธอนะครับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแมลงสาบเอาบักกี้บอลเล่저는제가본어떤만화가떠올라서이제바퀴벌레보면무서워요바퀴벌레너무강해보여바퀴벌레는강해바퀴벌레는사람보다강해그래바퀴벌레안무서워하는사람이어디있어사람무서워하는바퀴벌레는없을걸 근데바퀴벌레는약간진짜사람무서워하는거본적없어대단한거지 ต่อมานะครับโดเซ่ไม่คุ้นกับวงที่ชื่อว่า BlackpinkWhat song am I into these days? I'm really into How You Like That by, I think it was Blackpink. Their song is crazy. It's unbelievable. Don't you agree? Yeah? ต่อมานะครับเจนนี่ชอบกินของหมดอายุใครหลายๆคนก็คงรู้นะครับว่าเจนนี่มาจากบ้านที่มีฐานะซึ่งแฟนคลับหลายๆคนก็ต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวว่าเจนนี่นั้นไม่เพียงแต่รวยเท่านั้นเธอนั้นยังมีภาพลักษณ์ที่ดูดีบวกกับการที่เธอได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Chanel ที่ช่วยให้ภาพลักษณ์ของเธอนั้นดูดีขึ้นไปอีกและแน่นอนนะครับใครหลายคนก็คงคาดเดาไปแล้วว่าอาหารการกินของเธอนั้นต้องดีมากๆแน่นอนแต่จริงๆแล้วนะครับเจนนี่เคยมากินของที่หมดอายุแล้วให้บลิงค์ดูตั้ง2ครั้งซึ่งก็มีครั้งนึงนะครับทำให้เหล่าบลิงค์เนี่ยเถียงกันว่าเจนนี่ไม่ได้กินของหมดอายุหรือหมดอายุมาที่ครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นในโซโล่ไดอารี่ของเจนนี่มันเป็นเหมือนรายการเกี่ยวกับโซโล่ครั้งแรกของเจนนี่นะครับที่จะโชว์ชีวิตประจำวันในช่วงโซโล่ของเธอก็ผ่านมาประมาณ2ปีกับ3ปีได้แล้วนะครับเนี่ยในตอนนี้นะครับเจนนี่เหมือนกำลังนั่งกินสตรอเบอรี่กับนมข้นแล้วก็อยู่กับหมาของเธอและสิ่งที่พีคไปกว่านั้นนะครับก็คือนมข้นของเธอนั้นหมดอายุแล้วและที่พีคไปกว่านั้นก็คือแม่ของเจนนี่นะครับเป็นคนบอกให้เธอกินก็ไปดูกันครับว่าเจนนี่จะชอบนมข้นหมดอายุหรือเปล่า살이날지안날지궁금하시죠그건알수없어요내일이돼봐야되거든요아주맛있군สำหรับนมข้นหมดอายุอันนี้นะครับดูเหมือนเจนนี่น่าจะชอบอยู่นะแถมเจนนี่ยังบอกนะครับว่าแม่ของเธอเป็นคนแนะนำให้กินนมข้นหมดอายุด้วยอย่างต่อมานะครับเป็นสิ่งที่เจนนี่ทำให้บลิงนั่นเถียงกันบลิงนั่นเถียงกันว่าเจนนี่นั้นกินของหมดอายุหรือไม่เนื่องจากในวันที่8กุมภาปีนี้นะครับเจนนี่นั้นได้มาอัพสตอรี่ใน IG ของเธอซึ่งเธอนั้นกำลังกินขนมปังอยู่แต่ด้านหน้าถุงของเนยที่เจนนี่กินกับขนมปังนั้นมันได้มีเหมือนวันเดือนปีเขียนไว้นะครับทำให้หลายๆคนสังเกตว่ามันเป็นวันหมดอายุหรือเปล่าซึ่งถ้ามันหมดอายุจริงนะครับมันก็หมดอายุตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนั่นแหละครับเลยทำให้บลิงบางคนออกมาโต้เถียงกันบางคนก็ได้ออกมาบอกว่ามันเป็นแค่วันผลิตนะครับไม่ใช่วันหมดอายุบางคนก็บอกว่าวันผลิตอะไรมาเขียนหน้าแบบนี้มันต้องเป็นวันหมดอายุสิขนาดนมข้นหมดอายุเจนนี่ยังเคยกินมาแล้วกินเนยหมดอายุคงไม่เป็นอะไรหรอกต่อมานะครับเจนนี่กินของหมดอายุถือว่าสุดแล้วแต่จีซูนั้นกินกระดาษใช่แล้วครับฟังไม่ผิดจีซูนั้นเคยชอบกินกระดาษแอดมินก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเคล็ดลับความสวยของสี่สาวแบล็คพิงค์หรือเปล่าจีซูนะครับบอกว่าตอนเด็กๆฉันเคยกินกระดาษสีด้วยแหละโรเซ่ได้ยินเข้านะครับเลยถามไปว่าไปกินกระดาษทำไมล่ะพี่จีซูก็ได้พูดต่อว่าปกติตอนเด็กๆก็กินหมดแม้แต่หนังสือพิมพ์เธอก็เคยกินโรเซ่ก็เลยตอบกลับไปว่าพี่จีซูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยโดยพี่จีซูนะครับได้เหตุผลต่อว่าหนังสือพิมพ์นั้นมันมีหลายสีฉันชอบที่สุดเลยแม่ของจีซูเห็นแบบนั้นนะครับแม่จีซูเลยฉีกหนังสือพิมพ์เป็นชิ้นๆจีซูก็เลยแอบหยิบใส่กำมือแล้วก็เดินไปห้องน้ำเพื่อที่จะกินมันและความประหลาดของพี่จีซูยังไม่หมดแค่นี้นะครับในเวลาต่อมาจีซูเริ่มสงสัยในรสชาติของทิชชู่เธอก็เลยลองกินดูแต่ก็คายทิ้งแล้วก็บอกว่าทิชชู่นั้นมันต่างออกไปมันแบบแย่ๆนะครับติดปากแอดมินสรุปว่าเหล่าโอนนี่ของวงนี้ดูเหมือนจะมีเส้นทางการกินค่อนข้างแปลกนะครับคนนึงกินของหมดอายุบ่อยอีกคนนึงเคยกินกระดาษมาก่อนเรื่องต่อมานะครับเมื่อลิซ่าวอร์มเสียงมันก็เป็นปกติของนักร้องและก็ไอดอลนะครับที่จะมีการวอร์มเสียงก่อนขึ้นคอนเสิร์ตและก็แน่นอนนะครับสมาชิกของวงระดับโลกอย่างลิซ่านั้นเธอก็ได้มีการเตรียมตัวอย่างดีนะครับก่อนขึ้นคอนเสิร์ตไปดูกันเลยมิ
็ถือว่าเป็นโชคดีของพี่จีซูนะครับที่เธอใส่อินเอียร์ไว้อยู่ไม่งั้นนะครับอาจจะได้รับบาดเจ็บจากพลังเสียงของลิซ่าก็ได้ก็ถือว่าเราได้เห็นเทคนิคการวอร์มเสียงของนักร้องระดับโลกเลยนะครับเนี่ยต่อมาฟิลเตอร์สุดเซ็กซี่ตอนไลฟ์ของ Blackpinkต่อมานะครับเมื่อลิซ่ากับโรเซ่ปิดบังบางอย่างในตอนที่พวกเธอนั้นออกมาไลฟ์안녕하세요보여되게어색하게있는여세요안녕하세요아우나재채기였고진짜하츄내가뺏었어내재채기를고마워우리오늘라이브하는이유가 어떻게내가공개하면안돼아직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 이름은안돼아직우리아직이름은안돼공개를아니아니이름말이름도아니고5분됐을때공개하자고어어불쌍해계속아뭘불뭐가내가잡고있으니까불내가잡고있어서그렇게스포하면어떡해너뭘내가뭘잡고있는지모르잖아아진짜 ก็ในวันนี้นะครับพวกเธอ2คนเปิดไลฟ์มาด้วยกันและท่าทางของพวกเธอนะครับดูเหมือนจะมีพิรุธแถมยังบอกบลิงอีกว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์และจะบอกภายในนาทีที่5ของไลฟ์แต่ลิซ่านะครับดูเหมือนจะหลุดเยอะจนโรเซ่นั้นบ่นให้เธอแต่พวกเธอก็ยังคงไม่บอกความจริงจนกว่าจะถึงนาทีที่5ก็ไปดูกันครับว่าพวกเธอมาเซอร์ไพรส์อะไรกันมาเจอ저강아지샀어요ชางิ가푸들드디어샀습니다여러분샀다니까요챙이가푸들샀다니까요여러분5분너무길어괜찮아괜찮아너무길어너무길어할게요안녕 와봤어루카너진짜싫어했어너시작이게리사고양이이름이름안된다고이름은아직언제야ก็นี่นะครับปิดบังกันมาตั้งนานสรุปก็คือจะเปิดตัวแมวใหม่ของลิซ่านะครับตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะยังไม่มีชื่อนะครับตอนนี้ชื่อว่าลิลลี่แล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ